สวัสดีครับวันนี้ผมมาทำโจทย์เรื่องระบบของอนุภาคนะครับโจทย์บอกว่าในเกมมินเลียดลูกบอล A มีความเร็วเริ่มต้น4เมตรต่อวินาทีตามแนวแกนยาวของโต๊ะเมื่อกระทบกับลูกบอล B และ C ซึ่งทั้งคู่อยู่นิ่งลูกบอล A และ C สูกสังเกตว่าไปกระทบอย่างเต็มที่ข้างโต๊ะที่จุด A แดดและ C แดดตามลำดับขณะที่ลูกบอล B กระทบเฉียงที่จุด B แดดเมื่อทราบว่า V A แดดเท่ากับ 1.92 เมตรต่อวินาทีโจทย์ให้หาความเร็วหลังกระทบของบอล B และ C หาระยะ C ที่จุด C แดดครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาแตกแรงกันก่อนนะครับแบ่งเป็นก่อนชนกับหลังชนสี่เมตรต่อวินาทีได้จากโจทย์ครับคือเรากำหนดให้เป็น V 0นะครับ V 0เท่ากับ4เมตรต่อวินาทีแล้วก็แบ่งเป็นหลังชนครับหลังชนลูกบอล B กระทบเฉียงครับแตกเป็นแกน X และแกน Y นะครับเป็น VBY และ VBX ลูกบอล C ไปกระทบข้างตัวที่จุด C แดดนะครับเราให้เป็น VC แดดแล้วก็ลูกบอล A ไปกระทบข้างตัวที่จุด A แดดนะครับเราให้เป็น VA แดดเราจะใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมครับก่อนชนเท่ากับหลังชนนะครับก่อนชนเท่ากับหลังชนสูตรมีอยู่ว่า m คูณ v 0เท่ากับ m 1คูณ v 1บวก m 2คูณ v 2สูตรเป็นลักษณะนี้ครับเราเริ่มแรกเราก็มาพิจารณาทีละแกนนะครับพิจารณาที่แกน x นะครับอันนี้แกน x จากการแตกแรงครับเราสังเกตว่าจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับ v 0 v b y แล้วก็ v c แดดที่ตามแกน x นะครับเราก็เขียนลงไปเป็น v 0เท่ากับ v b x บวก v c โจทย์กำหนดมาว่า v 0เท่ากับ4เมตรต่อวินาทีครับแล้วก็แทนค่าลงไป4เมตรต่อวินาทีเท่ากับ v b x บวก v c ครับแล้วเราทำการย้ายข้าง v c นะครับจะได้เท่ากับ v b x เท่ากับ4ลบVC ครับเราจะให้สมการนี้เป็นสมการที่1นะครับต่อมาเราก็มาหาตามแกน Y นะครับแกน Y แกน Y จะมีอยู่เพียงแค่2ตัวครับเป็น VBY กับ VA แดดครับซึ่งทั้งคู่ชี้ทางตรงข้ามกันนะครับเราจะให้เป็นเครื่องหมายลบครับก่อนชนไม่มีนะครับเราจะให้เป็น0เท่ากับ VBY ลบนะครับด้านตรงข้ามกัน VA แดดหลังจากนั้นเราก็ย้ายข้าง VA ครับจะได้เป็น VA เท่ากับ VBY ก็ให้เป็นสมการที่2นะครับซึ่งจากโจทย์กำหนดให้ VA นั้นเท่ากับ 1.92 นะครับแล้วก็จะจับทั้ง VA และ VBY นั้นเท่ากับ 1.92 เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อใช้แทนค่าต่อไปครับจะเห็นว่าจากสูตรนั้นมีมวลมาด้วยนะครับแต่โจทย์ในข้อนี้เราให้มวลทุกลูกนะครับเป็นมวลที่เท่ากันนะครับเราจึงไม่คิดมวลต่อเลยครับโจทย์ข้อนี้เป็นการชนแบบยืดหยุ่นนะครับชนแบบยืดหยุ่นไม่มีแรงเสียดทานระหว่างโต๊ะกับลูกบิลเลียดนะครับเราจะใช้กฎอนุรักษ์พลังงานนะครับ E1 เท่ากับ E2 โจทย์มีอยู่ว่า1ส่วน2 MV 0กำลัง2เท่ากับ1ส่วน2 Mคูณ v a กำลัง2บวก1ส่วน2 m v b กำลัง2ควรคูณทุกตัวครับที่มีอยู่ในฟรีบอดี้ให้เราเขียนไว้นะครับครับอย่างที่บอกไปมวลเท่ากันนะครับเราไม่คิดนะครับจะเหลือแค่ v นะครับแล้วก็เขียนลงไปเลยบวก v 0กำลัง2นะครับเท่ากับ v a กำลัง2 v b นั้นมีทั้งหมด2แกนด้วยกันนะครับ x กับ y เราจับมาใส่ทุกแกนเลยครับVBY กำลัง2บวก VC กำลัง2ครับหลังจากนั้นเราก็แทนค่าตัวที่เรารู้นะครับโจทย์กำหนดมา V0 เท่ากับ4เมตรต่อวินาทีนะครับเราแทนค่าลงไปเลยจากสมการที่2ครับ VA กับ VBY เราจับให้เท่ากับ 1.92 นะครับในที่นี้ผมจะกลับจับให้มันเท่ากันนะครับเพื่อจะได้มองง่ายๆนะครับ
บวก v v x กำลังสองบวกตัวท้ายครับ v c กำลังสองจะให้สมการนี้เป็นสมการที่3นะครับครับซึ่งจากสมการที่1นะครับสมการที่1มีอยู่ว่า v p x เท่ากับ4ลบ v c นะครับแล้วก็ในสมการที่1นะแทนค่าลงไปนี่นะครับเราจะได้มาเป็นอย่างนี้ครับ92กำลัง2ครับบวก4ลบ VC กำลัง2บวก VC กำลัง2เราจะเห็นว่าในวงเล็บนี้นะครับจะได้ตรงกับสูตรสมการกำลัง2นะครับหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นะครับแล้วก็แปลงสมการเลยครับติดกำลัง2ครับเป็นหน้ากำลัง2นะครับ4กำลัง2เป็น16ผมจะคูณเลยนะครับ2หน้าหลังนะครับ2หน้าหลังก็2คูณ4เท่ากับ8นะครับหน้าหลังก็เป็น VC นะครับหันค่าลงไปบวกด้วยหลังครับ VC กำลัง2บวก VC ตัวเดิมครับหลังจากนั้นเราก็จะมาแก้สมการนะครับ 1.92 กำลัง2จะได้เป็น 3.682 นะครับทั้ง2ตัวเลยครับบวก16ลบ8 VC บวก VC กำลัง2ครับจะแก้สมการก็เอา VC มารวมกันนะครับ2ตัวก็เป็น2 VC กำลัง2ครับตามด้วย VC 8 VC นะครับลบ8 VC จะเห็นว่าถ้า16ย้ายข้างไปนะครับนี่ครับย้ายข้างไปก็ลบกันพอดีนะครับไป0ก็เหลือ2ตัวนี้ครับ3.682ครับมันจะบวกกันจะได้เท่านี้ครับหลังจากเราแก้สมการระย้ายข้างนะครับให้ข้างหนึ่งเป็น0เราก็จะเข้าสมการกำลัง2ครับสมการกำลัง2มีอยู่ว่าลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วนด้วย 2a นะครับสมการกำลัง2 abc แล้วเอาจากสมการด้านบนเลยครับa ตัวหน้า b ตัวกลางแล้ว c ตัวท้ายครับหลังจากนั้นเราก็จับทั้งหมดแทนค่าลงในสมการเลยครับนะครับแล้วเอามาแทนค่าในสมการนะครับ vc ครับจะได้ออกว่าลบ b นี่ครับเป็น8ลบ8บวกลบสแควร์รูทจับสมการให้ได้เมื่อกี้มาใส่เลยครับส่วนด้วย 2a ก็คือ2คูณ2ครับเอาตรงนี้เป็นลบครับโทษครับตรงนี้เป็นลบนะครับ8กำลัง2ลบ4นะครับในที่นี้ผมจะใช้คิดเป็นค่าบวกนะครับคิดเป็นค่าบวกกดเครื่องคิดเลขตามครับเราจะได้ VC ออกมาเป็น 2.56 เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเราได้ค่า VC แล้วจะหา VBX ต่อได้ครับจากสมการที่1นะครับมีอยู่ว่า BBX เท่ากับ4ลบ VC นะครับเราก็แทนค่า VC ลงไปเลยครับ2.56 นะครับกดเครื่องคิดเลขก็จะได้เท่ากับ 1.44 นะครับทีนี้เราก็ได้ VB ทั้ง2แกนนะครับทั้ง X และ Y แล้วการหา V รวมครับ V แดดรวมจากสูตรนี้ครับจับทั้ง2แกนครับมายกกำลัง2ในสแควร์รูทนะครับครับเราก็ได้แทนค่าเลยครับเป็น 1.44 กำลัง2นะครับบวก1.92 กำลัง2จากที่โจทย์กำหนดครับกดเครื่องคิดเลขแล้วนะครับจะได้ VB นั้นเท่ากับ 2.4 เมตรต่อวินาทีนะครับต่อไปเราจะมาหาจุด C กันนะครับจุด C ตรงนี้ครับที่โจทย์ได้หาไม่ได้กำหนดมาเราใช้สูตรมุมตั้งเชิงมุมนะครับรอบจุด0ผมจะกำหนดให้จุดนี้เป็นจุด0นะครับครับมุมตั้งเชิงมุมนะครับมีสูตรดูว่า S0 กับซิกมา RI คูณ MI VI นะครับดูให้เราให้ RI นั้นเป็นเวกเตอร์ขนาดนะครับแล้วก็ VI เป็นเวกเตอร์ความเร็วเวกเตอร์ขนาดก็คือขนาดของขอบโต๊ะนะครับเวกเตอร์ความเร็วคือสิ่งที่เราหามาเมื่อกี้นั่นเองแล้วเราก็มาแทนค่าครับคิดเป็นตามเข่งกระทวนเข็มนะครับใส่เครื่องหมายถูกต้องนะครับผมจะให้ตามเป็นลบก่อนนะครับครับลบ 7.5 คูณ V0 เท่ากับลบ 1.65 คูณ VA ลบ V
vx คูณ 1.5 ครับบวก vy คูณ 1.8 เอามาให้ครบนะครับทั้ง x กัน x และกัน y ครับส่วนหลังก็เป็น 1.5 ครับลบ4คูณ vc นี่เราก็มาแทนค่าสิ่งที่เรารู้กันนะครับครับ v0 แทนค่าคือ4นะครับลบ 1.65 va จากโจทย์กำหนดนะครับเป็น 1.92 1.92 นะครับVBX นะครับแทนค่าเป็น 1.44 นะครับจากที่เราหามาเมื่อกี้ 1.44 นะครับคูณ 1.5 บวกนะครับ VBY เท่ากับ 1.92 นะครับ 1.92 คูณกับ 1.8 นะครับเรายังทิ้งลบ 1.5 ลบ4คูณ VC ไว้นะครับผมจะทำการย้ายได้ค่า 1.5 ลบ4คูณ VC นะครับไปด้านซ้ายของสมการนะครับย้ายเลยครับครับพอย้ายค่ามาเสร็จนะครับเราก็ทำการครับคูณทุกตัวนะครับที่เราแทนค่าลงไปเมื่อกี้นะครับแล้วทำการแก้สมการครับผมแก้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เท่ากับ 1.128 นะครับลองกดเครื่องคิดเลขตามดูครับหลังจากนั้นครับเรารู้เราก็แทนค่า VC นะครับซึ่งเราได้ VC เท่ากับ 2.56นะครับแล้วแทนค่าลงมาครับ 2.56 2.5 ลบ4คูณ 2.56 เท่ากับ 1.128 เสร็จแล้วเราทำการคูณนะครับ 2.56 นะครับเข้าไปในวงเล็บครับคูณ 1.5 คูณ 2.56 ครับจะได้เท่ากับ 3.84 อันนี้ก็เป็นลบ 2.56 คูณ 4นะครับเท่ากับ 1.128 ทำการย้ายครับ 3.84 นะครับไปลบกับ 1.128 นะครับจะได้เป็นด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับ 2.564 เท่ากับลบ 2.1 2.712 นะครับ 2.712 คูณคิดเลขครับเสร็จแล้วครับเราก็ได้ค่า4แล้วโดยการย้ายลบ 2.56 ไปหารนะครับครับเราจะเกิดคูณคิดเลขครับจะได้มาเท่ากับ 1.06 นะครับครับสรุปนะครับจากทั้งหมดที่เราหามานะครับโจทย์ให้หาความเร็วของลูกบอลลูกบิลเลียด B และ C นะครับหลังชนแล้วก็หาระยะโต๊ะครับจุด C นะครับที่จุด C แดดออกมาเป็นคำตอบเท่านี้ครับ